ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์เอ๊ะไม่ใช่สิตอนนี้ต้องเป็นห้องสมุดหลังไมค์ทัวร์มากกว่านะคะครับผมประมาณนั้นไหมอะไปที่กัมพูชากันนะครับประเทศกัมพูชาแต่ต่อไปนี้เราจะขออนุญาตเรียกว่าเขมรก็แล้วกันนะครับค่ะเพื่อให้เข้ากับหนังสือที่เราอ่านอยู่และหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าทกเขมรหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะยืนยันอะไรมากมายเลยนะคะว่าหนังสือชื่อสั้นๆแค่นี้เนี่ยจะสนุกหรือว่าชวนติดตามอย่างไรนะคะชื่อนี้การันตีความสนุกอยู่แล้วครับพี่ก็ขนาดยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยนะครับใช่ไหมใช่รออยู่ที่สนามบินประมาณว่านึกถึงเราไปเช็คอินแล้วเนาะแล้วก็กำลังรอที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเชิญขึ้นเครื่องแล้วก็นั่งรอดูโน่นดูนี่ไปแล้ววันนี้ค่ะจะได้ขึ้นเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เจอแอร์โฮสเตสในมุมมองของท่านคริสนะครับตอนที่แล้วเจอกราวโฮสเตสเนาะครับค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นแอร์ใช่ไหมยังไม่ได้ขึ้นเครื่องคราวนี้เจอแอร์โฮสเตสนะคะคือสนุกทุกขณะเลยทีเดียวเชียวนะคะตั้งแต่คิดว่าจะไปเขมรแค่นั้นก็สนุกแล้วแล้วก็การติดต่อซึ่งมีอุปสรรคต่างๆนานามากมายก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกับผจญภัยนะคะผจญภัยในไทยก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเขมรกันค่ะตอนนี้นะคะห้องสมุดหลังไมค์ทัวร์เป็นยังไงบ้างครับคุณจิตรินยังเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมครับช่องทางการรับฟังของเราก็เหมือนเดิมครับผมฟังได้ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สัปดาห์ละ3วันครับแล้วก็พบกับตอนเก่าๆได้ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast เหมือนกันนะครับสำหรับชาว YouTube เอาเป็นว่าฟังทกเขมรไปเที่ยวกัมพูชาไปเที่ยวเขมรกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและเราสองคนด้วยนะคะไม่ต้องทำพาสปอร์ตพาสปอร์ตคงมีแล้วคือไม่ต้องทำวีซ่าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะใช่มีห้องสมุดหลังใหม่สบายเลยนะคะเที่ยวสนุกค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับอยากจะไปเจอเหมือนกันนะคะว่าเครื่องบินเมื่อ70ปีก่อนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแตกต่างกันกับปัจจุบันแบบไหนอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้ว EP 3ค่ะทกเขมรกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะกรุณารอสักครู่นะคะกัปตันกำลังรับประทานอาหารกลางวันอยู่ค่ะพออิ่มก็จะออกเดินทางได้เท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยกัปตันเครื่องบินแกก็คนธรรมดาเรานี่เองเช้าตื่นขึ้นมาก็สดกาแฟเสียที่ร่างกุ้งหรือกัลกัตตาแล้วก็มากินข้าวกลางวันที่กรุงเทพตกบ่ายแกก็คงไปก้งที่พนมเปญค่ำลงก็กินข้าวเย็นที่ไส่งอนเราไปแค่เสียมราบเท่านั้นเองข้าวในท้องกับตันยังไม่ทันจะเรียงเม็ดด้วยซ้ำไปครูปรารภขึ้นว่าครูในที่นี้นะคะก็คือ ครูอบชัยวสุหรือนามปากกาว่าฮิวมาริสค่ะครูอบก็บอกว่าเอ๊ะกราวโฮสเตสก็มีแล้วสำหรับธาตุดิน
แอร์โฮสเตสก็มีแล้วสำหรับธาตุลมเขามีไฟร์โฮสเตสสำหรับธาตุไฟและวอเตอร์โฮสเตสสำหรับธาตุน้ำกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือมุกของฮิวมาลิสนะคะสมชื่อฉายาฮิวมาลิสจริงๆครับผมคือเราก็เจอแอร์โฮสเตสกราวด์โฮสเตสเวลาที่เราเดินทางเนาะครับเราไม่เคยคิดถึงมุกนี้เลยอะทางไฟก็คือรถไฟอย่างนี้เหรอพี่เป็นไฟร์โฮสเตสไม่เคยเห็นไง แค่นี้ก็ขำกันแล้วนะคะครับ ก็ก่อนที่ใครจะมีโอกาสเฉลยปัญหาของครูได้นะคะก็มีเสียงแจ๋วๆของคุณโฮสเตสธาตุดินอะจากกราวโฮสเตสมาเป็นโฮสเตสธาตุดินก็เชื้อเชิญผู้โดยสารให้ขึ้นเครื่องบินได้เป็น3ภาษาค่ะคือประกาศเป็นอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ไทยเกือบจะพร้อมกันแล้วทุกคนเนี่ยก็ถูกจับตัวเข้าแถวขึ้นเครื่องบินของบริษัทแอร์เวียดนามและไปตกอยู่ใต้อำนาจของแม่แอร์โฮสเตสชาวเวียดนามคนหนึ่งซึ่งเราลงมติพร้อมเพรียงกันเป็นเอกฉันท์โดยไม่ต้องอภิปรายปรึกษาหารือกันเลยว่านางคนนี้หน้าเหมือนม้าหมักรุกความจริงแล้วไม่ใช่หน้าแกเท่านั้นหรอกที่เหมือนม้าหมักรุกแต่กิริยาท่าทางของแกจะเดินเหินหยิบฉวยหรือส่งอะไรให้เราแกก็โขกโปกๆเหมือนม้ามักรุกอยู่ด้วยเหมือนกันพอขึ้นเครื่องบินไปได้สักครู่แกก็เริ่มแจกหมากฝรั่งตามธรรมเนียมของการขึ้นเครื่องบินแต่อาการกริยาที่แกแจกหมากฝรั่งนั้นดูคล้ายๆกับว่าแกอยากจะแจกหมากไทยผู้โดยสารมากกว่าใครจะเคยได้สังเกตบ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบว่าคนโดยสารเครื่องบินนั้นแตกต่างกับคนโดยสารรถไฟหรือเรือไฟมากมายหนักหนาคนที่เดินทางไกลด้วยรถหรือเรือนั้นมีกิริยาท่าทางรื่นเริงเป็นปกติและทุกคนดูจะเริ่มเดินทางด้วยอารมณ์ที่สนุกพร้อมที่จะหาความสนุกจากการเดินทางนั้นอารมณ์สนุกนี้ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรกันขึ้นระหว่างผู้โดยสารที่ร่วมไปในรถเดียวกันหรือเรือลำเดียวกันทุกคนต่างมองกันด้วยสายตาอันเป็นไมตรีและพอการเดินทางเริ่มขึ้นได้ไม่เท่าไหร่ต่างคนต่างก็จะทำความรู้จักซึ่งกันและกันมิตรภาพที่เกิดขึ้นเช่นนี้บางทีก็สิ้นสุดลงพร้อมกับการเดินทางโดยต่างฝ่ายต่างจากกันไปไม่มีวันที่จะติดต่อกันอีกแต่บางครั้งมิตรภาพที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญระหว่างเดินทางนี้เองได้กลับกลายเป็นของยั่งยืนอยู่ได้นานปีแต่อารมณ์สนุกและความสมัครใจที่จะผูกมิตรกับผู้อื่นที่เดินทางร่วมกันนั้นหาได้ยากในหมู่ผู้โดยสารเครื่องบินทุกคนดูเหมือนจะรีบเร่งไปไหนสักแห่งหนึ่งและทุกคนนั้นก็มีอารมณ์หมกมุ่นอยู่ด้วยกิจธุระของตนไม่มีเวลาที่จะมองผู้อื่นหรือสนใจผู้อื่นบางทีคนที่โดยสารเครื่องบินส่วนมากก็คงจะมีกิจธุระรีบเร่งอยู่แล้วและอย่างไรก็ตามการเดินทางโดยเครื่องบินไม่อำนวยให้ใครทำความรู้จักกับใครได้พอเครื่องบินเริ่มออกเดินทางผู้โดยสารบางก็อ่านหนังสือบางก็นั่งนิ่งๆบางคนก็หลับเอาเลยความเคลื่อนไหวก็มีบ้างก็ตอนที่แอร์โฮสเตสยกอาหารมาให้กินเป็นครั้งคราวเพื่อฆ่าเวลาเท่านั้นเองเครื่องบินลำที่เราไปนั้นเป็นสายการบินแอร์เวียดนามก็จริงอยู่แต่มีฝรั่งเศสเป็นคนขับและเป็นลูกมือเห็นมีที่เป็นชาวเวียดนามอยู่ก็แม่ม้าหมักรุกที่ได้กล่าวมาแล้วผมเอง
จะเป็นเพราะเป็นคนไทยมาแต่อ้อนแต่ออกหรืออย่างไรก็ไม่รู้ได้แต่พอขึ้นเครื่องบินของเวียดนามแล้วเห็นฝรั่งเป็นคนขับและทำหน้าที่อื่นๆทั้งหมดก็อึดอัดใจไม่เบิกบานเหมือนกับเวลาขึ้นเครื่องบินของบริษัทเดินอากาศไทยที่มีคนไทยเป็นผู้ขับไปหวนระลึกขึ้นว่าตรงนี้เองกระมังที่เป็นข้อแตกต่างอันสำคัญระหว่างเวียดนามกับเวียดมินทีนี้ฝรั่งที่ขับเครื่องบินนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็เล่าบอกว่าแกก็ขับอย่างผาดโผนซะด้วยพอพ้นสนามบินแกถีบขึ้นสูงลิ้วลิบทีเดียวเห็นกรุงเทพแผ่กว้างอยู่ทางด้านขวามือสักอึดใจนึงเห็นปากน้ำเจ้าพระยาต่อจากนั้นก็ไม่เห็นอะไรอีกนอกจากเมฆกำลังจะเคลิ้มหลับไปอย่างผู้โดยสารคนอื่นๆก็พอดีคุณประยูนมาพูดที่ข้างหูว่าออกจากเมืองไทยแล้วอีกประเดี๋ยวก็ถึงเอคุณประยูนรู้ได้อย่างไรผมมองไม่เห็นแผ่นดินแผ่นทรายที่ไหนสักนิดผมสังเกตเอาที่ก้อนเมฆเมฆบ้านเรามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีระเบียบดีแต่เมฆที่นี่มันเละละไปหมดจับกลุ่มกันไม่ติดทีเดียวเป็นข้อสังเกตของคุณประยูนจันยาวงศ์นะคะซึ่งก็เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักเขียนการ์ตูนด้วยค่ะข้อสังเกตนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าแหมถูกต้องทุกประการเพราะพอคุณประยูนพูดขาดคำก็เริ่มแก้วหูลั่นแล้วก็ปวดแก้วหูนะคะแสดงว่าเครื่องบินเริ่มจะลดระดับลงต่ำอีกสักครู่หนึ่งก็มองเห็นทะเลสาบเขมรซึ่งกว้างใหญ่มากทีเดียวเพราะเครื่องบินบินอยู่เป็นนานก็ยังไม่พ้นทำให้นึกถึงทะเลสาบสีทันดอนที่กว้างใหญ่จนแสนมหาพระยาครุฑยังเต็มบินคือยังบินไม่ไหวเลยนะคะและเมื่อเราไปถึงเขมรนั้นเป็นหน้าแล้งน้ำลดลงมากแล้วถ้าหากไปหน้าน้ำจะเห็นว่าทะเลสาบกว้างใหญ่กว่านั้นอีกเพราะน้ำจากทะเลสาบไหลท้นเข้าไปในป่าตามบริเวณรอบๆทะเลสาบนี้เขาว่าเป็นหัวใจของประเทศเขมรเพราะเป็นแหล่งของปลาชนิดต่างๆปลาเขมรเป็นเรื่องที่จะต้องพูดถึงต่อไปในโอกาสหน้าเพราะถ้าพูดถึงเรื่องเขมรแล้วไม่พูดถึงปลาก็เท่ากับว่าพูดเมืองไทยแล้วไม่พูดถึงเรื่องรัฐประหารดูจะขาดสาระสำคัญไปแต่ขณะนี้จะขอข้ามไปก่อนอย่างที่เครื่องบินกำลังข้ามทะเลสาบเครื่องบินร่อนลงยังทุ่งแห่งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าสนามบินเสียมราบพวกเราต่างพากันลงพร้อมด้วยแบบฟอร์มต่างๆที่แม่ม้าหมักรุกแกยัดเยียดให้เรากรอกตั้งแต่บนเครื่องบินคนละปึกระหว่างที่เราชุลมุนหาหีบของซึ่งไม่มีใครสนใจจะขนลงให้จากเครื่องบินนั่นเองก็มีกระทาชายนายหนึ่งผมหยิกเป็นลอนฟันทองเต็มปากสวมกางเกงสั้นชนิดยาวกว่ากางเกงลิงนิดหน่อยใส่เสื้อเชิ้ตปล่อยชายลงปิดกางเกงเกือบมิดเข้ามาเมียงมองพวกเราและยิ้มพรายอยู่ไปมาด้วยความร้อนของอากาศและความร้อนของอารมณ์ที่เกิดจากความโกลาหลเนื่องจากของยังได้ไม่ครบเราทุกคนก็พากันเห็นว่าเจ้าหมอนี่มันชักจะมากไปหน่อยเข้ามาวุ่นวายในที่ที่มิใช่ของตนแต่พอข้าวของได้ครบโดยที่คุณครูและคุณประยูนขึ้นไปขอเอาเองจากเครื่องบินพร้อมด้วยส่งภาษาไทย
ซึ่งไม่มีวันจะพูดได้ในเมืองไทยแล้วเราก็พากันเดินไปยังที่ที่เขียนป้ายติดไว้ที่ข้างฝาบอกว่าเป็นด่านภาษีและด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหมอนั่นก็ไปยืนยิ้มแสดงฟันทองอยู่ที่นั่นอีกและปรากฏว่าเป็นทั้งนายด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรประจำสนามบินเสียมราบนายด่านหรือสิ่งที่อ้างว่าเป็นนายด่านไม่สนใจต่อหีบของเราเลยอนุญาตให้ผ่านไปได้ทีนี้แบบฟอร์มต่างๆที่ต่างกรอกกันแทบล้มแทบตายแกก็ม้วนม้วนแล้วก็เอายางรัดรัดไว้อย่างไม่เห็นสำคัญแล้วก็ไม่ได้สนใจแกริบหนังสือเดินทางของเราไปทุกคนแล้วก็ยิ้มอย่างสบายใจว่าเสร็จราชการพรางบอกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเชิญท่านไปโฮเทลได้ตามสบายเถิดบายบายผมผ่านไปจะเอาหนังสือเดินทางไปทิ้งไว้ให้ที่นั่นเอาทำไมเล่าทุกคนก็ร้องถามอย่างไม่เข้าใจนะคะผมจะต้องเอาไปให้ฝรั่งเขาดูแล้วก็ตีตราก่อนผมมีหน้าที่แต่มาเก็บเอาไปให้เขาเท่านั้นเองคำตอบนี้ถึงจะง่ายๆก็กินความหมายกว้างขวางเหลือเกินเราได้ยินแล้วก็อดดีใจไม่ได้ว่าเราเป็นคนไทยอันนี้คนไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครไม่เข้าใจตรงนี้นะคะมาถึงบทที่3ค่ะจากเพลงช้าแล้วก็มาเป็นเพลงเร็วเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็แอบนินทาแอบโฮสเตสแม่ม้าหมากรุกแต่นึกถึงว่าเวลาที่เราเดินทางเนาะบางทีเราก็มีการแอบนินทาเหมือนกันถ้าเกิดว่าแอบโฮสเตสเนี่ยอาจจะดีเกินไปไม่ใช่ดีเกินไปอาจจะบริการไม่ค่อยดีเกินไปก็อาจจะเมาๆนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดดีเกินไปแล้วก็ชื่นชมแบบกดไลค์เลยกดไลค์รัวๆใช่ไหมแต่ถ้าทางจะหนักเหมือนกันเขาคงไม่ค่อยยิ้มอ่ะครับผมว่าจะมี2กรณีมากกว่าพี่คือถ้าดีเกินไปอ่ะเราจะพูดภาษาเขาเป็นแต่ถ้าไม่ค่อยดีเนี่ยเราจะพูดภาษาเราเองแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะฟังรู้เรื่องครับเป็นไปได้ครับมาถึงบทต่อไปนะคะชื่อว่าเขมรพระปทุมค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ประเทศกัมพูชาประเทศเขมรก็ย้อนอดีตกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังตอนแรกนะคะว่าสมาชิกในกลุ่มที่ไปเขมรกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั้นเนี่ยประกอบไปด้วย 1. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะและคุณอบชัยวสุหรือว่าครูอบชัยวสุนักเขียนนามปากกาว่าฮิวมอริสค่ะซึ่งในหนังสือถกเขมรเนี่ยก็จะเรียกว่าครูก็เป็นอันรู้กันนะคะว่าหมายถึงครูอบชัยวสุคุณประยูนจันยาวงเป็นนักเขียนการ์ตูนนามปากกานายสุขเล็กเจ้าของที่หลายคนคุ้นเคยนะคะขบวนการแก้จนมีหลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะประยูนจันยาวงและคุณประหยัดสอจุดนาคนาถที่ตะก่อนชื่อเดิมของท่านคือประหยัดศรีแต่ว่าต้องมาเปลี่ยนเป็นประหยัดตามนโยบายเปลี่ยนชื่อผู้ชายเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ต้องตั้งชื่อแบบผู้หญิงของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะแล้วก็
มีนามปากกาว่านายรำคาญด้วยนะคะเป็นนักหนังสือพิมพ์คราวนี้เราจะไปที่นครธมและนครวัดซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นไฮไลท์เป็นจุดสำคัญนะคะของการไปเขมรในบทนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เล่าว่านครธมและนครวัดเป็นโบราณสถานที่ฝรั่งมารู้จักเอาเมื่อคริสต์ศักราช1860 90กว่าปีมานี้เอง90กว่าปีมานี้เองก็บวกอีก70นะคะก็160ปีมานี้เองล่ะแต่คนไทยและเขมรคงจะได้รู้จักกันมานานกว่านั้นหากจะถามคนไทยโบราณว่าใครเป็นผู้สร้างนครธมหรือนครวัดก็คงจะตอบได้ทันทีว่าพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์แต่ถ้าถามชาวเขมรที่อยู่ในดงซึ่งขึ้นปกคลุมโบราณสถานนั้นไปทั่วก็จะได้รับคำตอบว่าพระอินทร์เป็นผู้สร้างหรือชาวเขมรบางคนที่ไม่เชื่อพระอินทร์พระพรหมก็จะตอบได้เต็มปากว่าไม่มีใครสร้างหรอกปราสาทราชวังและเทวาลัยอันมหึมาเหล่านี้มันงอกขึ้นมาเองคำตอบของคนไทยนั้นก็เข้าทีอยู่เพราะชื่อพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์กับพระเจ้าสุริยวรมันผู้ทรงสร้างนครวัดนั้นก็พอใช้ได้แต่คำตอบของคนเขมรที่ว่าพระอินทร์สร้างก็ดีหรืองอกขึ้นมาเองก็ดีดูจะเป็นคำตอบที่มีเหตุผลที่สุดเพราะใครที่ได้เห็นนครวัดหรือนครธมแล้วความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในใจก็คือสิ่งก่อสร้างอันประกอบด้วยศิลาทั้งสูงและกว้างใหญ่เทียมขุนเขาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกินปัญญาเกินกำลังและเกินศรัทธาของมนุษย์ที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้คำตอบของชาวเขมรที่ว่าพระอินทร์เป็นผู้สร้างหรืองอกขึ้นมาเองนั้นจึงตรงกับความรู้สึกของผู้ที่ได้เห็นปราสาทหินเหล่านี้เป็นครั้งแรกมากกว่าคำตอบอื่นๆพวกเราขึ้นรถของโฮเทลจากสนามบินไปพักที่แกรนด์โฮเทลเสียมราบพอเอาข้าวของไว้ในห้องเรียบร้อยและมีเวลาพอที่จะทำความสะอาดร่างกายแล้วเราก็ออกจากโฮเทลพร้อมด้วยแม่มฝรั่งอีก 2-3 คนซึ่งจะไปดูนครวัดเช่นเดียวกับเรารถคันที่พาเรามาจากสนามบินนั่นเองเป็นพาหนะของเราสำหรับเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆซึ่งตั้งอยู่กลางป่ารถคันนี้เป็นรถขนาดใหญ่ขนาดรถประจำทางมีที่นั่งอย่างดีและที่ถูกใจคุณครูอบที่สุดก็คือมีบาร์ขนาดย่อมอยู่ที่หัวรถข้างๆคนขับมีคนประจำบาร์พร้อมที่จะส่งถ้วยเครื่องดื่มชนิดแก่ๆหรือสิ่งที่ครูเรียกว่าน้ำหวานที่มีคุณภาพเหมือนเครื่องดื่มหรือที่ฝรั่งเศสเรียกว่าแคสซิสโซดาให้แก่ผู้โดยสารได้ทุกขณะผู้ที่พาเราไปนั้นเป็นผู้นำเที่ยวทางราชการหรือไกด์ออฟฟิเชียลท่านผู้นี้เป็นคนอายุกลางคนชนิดเกือบจะถึงปลายคนอยู่แล้วเป็นคนอารมณ์ดีอารีอารอบแกเป็นชาวเขมรชื่อนายพุทธอ่อนหรืออะไรเทือกนั้นแต่ด้วยเหตุที่ภาษาเขมรไม่มีวรรณยุกแกจึงเรียกชื่อตัวแกเองว่านายพุทธอ่อนซึ่งเป็นเหตุให้ทุกคนเรียกแกว่านายพุทธซ้อนตั้งแต่นั้นมานายพุทธซ้อนต
ามที่กลุ่มทุกคนเลยเนี่ยนะคะก็พร้อมใจกันเรียกว่านายพุทธสอนเพื่อสะดวกปากตามภาษาคนไทยนะคะก็อธิบายว่านายพุทธสอนคนนี้เนี่ยแกพูดภาษาได้4ภาษาค่ะก็คือเขมรภาษาไทยอังกฤษและฝรั่งเศสค่ะหากผู้ที่ไปชมโบราณสถานเป็นคนที่พูดภาษาใดภาษาหนึ่งใน4ภาษานั้นนายพุทธสอนก็จะพูดภาษานั้นด้วยแต่ทีนี้นายพุทธสอนแกเกิดเอ็นดูผมเป็นพิเศษขึ้นมาหรืออย่างไรก็ไม่รู้ได้เลยทุกครั้งที่แกหันมาพูดกับผมแกก็พูดรวมกันไปทั้ง4ภาษาในประโยคเดียวกันเป็นต้นว่าแกเห็นผมเดินมือจะไปสะดุดรากไม้เข้าแกก็เลยร้องบอกว่าประหยัดรากไม้หน่อยคุณ Elate on the right ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าระวังรากไม้หน่อยคุณมันอยู่ข้างขวาบางทีแกก็อธิบายอะไรต่ออะไรให้ฟังเป็นภาษาปนๆกันไปว่า Vous si monsieur et le monumentBrahmanic คอบักสีจำกรงนกจำกรงไงล่ะอันนี้คือนายผู้สอนอธิบายนะคะอธิบายก็คือว่าเริ่มจากภาษาฝรั่งเศสต่อด้วยภาษาอังกฤษภาษาเขมรลงท้ายด้วยภาษาไทยนกจำกรงไงล่ะหลังจากนั้นค่ะผู้เขียนนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านก็เลยพลอยพูดภาษานายพูดซ้อนไปด้วยเหมือนกันว่า May was is la significant de la nom ปักสีจำกรงอย่างว่านั่น Who เอาอิสุยมาใส่เคสไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่น้องไม่ใช่ไม่ใช่There were less enfants than new kids. Elalo, the bird. Un grand osui, paksei, ne se pa? It letes, en gat. คอยรักษาเด็กๆนั่นต่างหากนายผู้สอนก็อธิบายคล้ายๆกับว่าโอ้ยปัญหาง่ายๆเท่านี้ก็ต้องมาถามกันได้แต่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองนะคะอดรนทนไม่ไหวก็ต้องถามแกอีกว่าแต่ขยมยังเมินเข้าใจมองเสียเดอะเนมปักสีจำกรงเซลาดิสอเบิร์ดอินเดอะเคสเนเซปะวูเนตคอมเปเนปะคราวนี้นายผู้สอนดุมีประมาณว่าไกด์ดุเหมือนเด็กๆเลยนะคะเลโมจำออตเจียมเอ็นคำบองเกียง is not the same as in Siamese ภาษาเขมรกับภาษาไทยไม่เหมือนกันจำกรงภาษาเขมรแปลเป็นไทยว่าจับกรงต่างหากจับอยู่ข้างบนคอยรักษาเด็กๆในกรงแล้วกันนายพุทธสอนแล้วใครเอาเด็กมาใส่ไว้ในกรงแล้วนกอะไรมาจับกรงคอยรักษาเด็กเซเลรอยเสด็จเอาเด็กใส่กรงนกมารักษาเด็กเสด็จเอาเด็กใส่กรงทำไมเอ็งพกคุยนกมารักษาเด็กดิบมอยวายอะลอในผู้สอน
ก็เริ่มอธิบายอย่างนักปราชญ์แต่จบประโยคลงอย่างน่าอัศจรรย์ว่าเอแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเซอุนเลเจนอังชัง an old story วุเซเวเวลาที่นายผู้สอนแกอธิบายโบราณสถานต่างๆให้ฝรั่งฟังเนี่ยแกก็จะพูดเหมือนปราชญ์คือพูดเหมือนปราชญ์ฝรั่งสมกับฐานะของแกที่เป็นไกด์ออฟฟิเชียลแกก็ว่าของแกไปเรื่อยด้วยคาถาต่างๆที่แกศึกษาท่องจำไว้แล้วด้วยดีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบภาษาฝรั่งเศสมีภาษาอังกฤษบ้างอะไรต่ออะไรบ้างแต่เวลานายผู้สอนแกพูดกับเราในที่นี้ก็คือว่าในกลุ่มของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยนะคะบอกว่ากับเราซึ่งเป็นคนไทยผิวพรรณละไม้คล้ายคลึงกับแกรู้สึกว่าแกมีความเข้าใจใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษเราจับได้ว่านายพุทธซ้อนแกมีความรู้อะไรๆซ่อนไว้เบื้องหลังภาษาฝรั่งที่แกพูดเป็นต่อยหอยเกี่ยวกับปราสาทหินต่างๆเหล่านั้นผมเองอดนึกไม่ได้ว่านายพุทธซ้อนนั้นในใจจริงแกก็เชื่ออย่างที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อว่าปราสาทหินเหล่านั้นพระอินทร์เป็นผู้สร้างและในที่สุดนายพุทธซ้อนแกก็อดใจไว้ไม่ได้อีกต่อไปต้องกระซิบบอกกับเราว่าเมื่อเด็กๆแกเคยอยู่ที่พระตะบองได้เคยเห็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไม่มีใครที่ไหนงามเท่าท่านอีกแล้วรูปร่างสง่าผ่าเผยสมกับตำแหน่งฐานะหน้าตาผิวพรรณก็งามนักนวดก็งามเราถามนายพุทธซ้อนว่าแกเคยเห็นนายควงอภัยวงศ์บ้างหรือไม่นายพุทธซ้อนแกงงๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าใครเหรอนายควงอภัยวงศ์ไม่รู้จักเมื่อเราบอกว่านายควงอภัยวงศ์เป็นบุตรเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองไทยมาแล้วหลายหนนายผู้ซ้อนก็หัวเราะฮ่า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 อย่างเพิ่งเข้าใจแล้วกล่าวว่าอภัยภูเบศรควงน่ะเหรอรู้จักแล้วไม่ได้ความไม่งามเลยเปรียบกันไม่ได้ทีเดียวในเมืองเขมรนั้นเหมือนกับเมืองอื่นๆในตะวันออกนอกจากในเมืองไทยคือในข้อที่เขาไม่มีนามสกุลจะใช้ฉะนั้นเมื่อคนตะวันออกพบฝรั่งผู้ซึ่งมีนามสกุลก็ต้องหาอะไรมาใช้พอที่จะให้ฝรั่งเห็นเป็นนามสกุลหรือคล้ายนามสกุลในเมืองเขมรนั้นเขาใช้นามบิดาแทนนามสกุลฉะนั้นสกุลอภัยวงศ์จึงมีแต่ในเมืองไทยพอถึงเมืองเขมรในควงอภัยวงศ์ก็เลยต้องเรียกว่าอภัยภูเบศรควงเขาถึงจะเข้าใจฟังแล้วเข้าใจไหมคะคุณจิตรินเหมือนมันสลับไปสลับมาใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าอ๋ออภัยภูเบศรควงนะเหรออันนี้น่าจะหมายถึงว่าเป็นการแซวคนร่วมยุคร่วมสมัยในสมัยนั้นนะครับถึงว่าถ้าถกเขมรเนาะพิมพ์ตั้งแต่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคือท่านเขียนเสร็จท่านก็คงพิมพ์เลยอ่ะโอ้โหคงจะแบบว่าคือแอบขำๆอ่ะใช่คือประมาณว่าตอนนี้นะคะก็คงนึกถึงใครสักคนหรือว่าหลายคนเนี่ยที่คนไทยก็อยากจะแซว
พอพูดถึงแล้วทุกคนก็แบบว่าอ๋อคนนั้นน่ะเหรอแต่คราวนี้นะคะก็แซวหลายคนแล้วก็มีการแซวรัฐประหารด้วยนะคือตอนแรกๆอันนี้ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชใช่ไหมที่บอกว่าเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเมืองเขมรแล้วไม่พูดถึงปราก็เท่ากับว่าพูดเมืองไทยแล้วไม่พูดถึงเรื่องรัฐประหารขอโทษเถอะค่ะอันนี้70ปีมาแล้วนะเนี่ยยังใช้ได้อยู่เลยครับอันนี้ก็คือเรื่องโทกเขมรค่ะผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไว้ในตอนที่กำลังจะไปถึงนครวัดกันนะคะค่ะกำลังจะไปถึงนครวัดก็พอออกมาจากเครื่องบินเข้าโรงแรมแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปนครวัดกันค่ะดังนั้นนะคะตอนหน้าค่ะเราจะไปนครวัดกันคุณจิตรินเคยไปนครวัดไหมคะต้องถามก่อนคุณแม่เคยไปครับผมไม่เคยไปคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังใครเคยไปนครวัดบ้างเสียมราชหรือเสียมเรียบก็แล้วแต่การออกเสียงของแต่ละคนนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะออกเสียงเมืองเสียมราบนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เราไปอ่านในหนังสือเล่มอื่นหรือว่าในสื่ออื่นหรือว่าด้วยเวลาที่ไม่เหมือนกันก็อาจจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะอันนี้ออกเสียงตามที่ตามต้นฉบับนะคะว่าเสียมราบค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เสียมราบนะคะแล้วก็สับสนเล็กน้อยเนาะเมื่อกี้นี้กับมุกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วก็นายผู้สอนอะสับสนไหมคุณจิตรินคือด้วยความที่ว่าภาษาฝรั่งเศสมันเป็นต้นทางของภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับบางคำแบบเฮ้ยอันนี้มันเปลี่ยนเป็นอังกฤษแล้วนี่เราก็ยังจะไปอ่านเป็นสำเนียงฝรั่งเศสอยู่สรุปว่าคุณพุซอนี่ก็ถือว่าเนาะได้หลายภาษาเลยทีเดียวล่ะใช่ครับโหแต่โชคดีที่ปนกันขนาดนี้ยังสื่อสารกันรู้เรื่องนะครับเนี่ยเข้าใจว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็ได้4ภาษาเหมือนกันน่าจะได้3ภาษาเนาะคือภาษาเขมรนี้ท่านไม่ได้อาจจะรู้บ้างบางส่วนนะบ้างนิดหน่อยใช่ใช่ใช่แต่พอพูดถึงภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษโอ้แล้วบวกกับภาษาไทยด้วยโอเคเลยพูดกันรู้เรื่องครับโอ้เป็นมุกที่คนเล่านี่แบบว่าเกิดความสับสนในชีวิตอันนี้ก็เป็น EP 3นะคะก่อนของการที่เราจะไปทกเขมรคือไปเที่ยวเขมรนะคะกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและสมาชิกนะคะทุกๆคนที่ไปร่วมกันค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะติดต่อสื่อสารกับพวกเราทั้ง2คนนะครับก็ทักทายกันมาได้2ช่องทางครับทาง Facebook Fanpage ไทย PBS Podcast กับ Facebook Fanpage ของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับเอาละค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าฟังแล้วอาจจะรู้สึกปนงงๆก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะก็งงๆแล้วก็ขำๆแบบนี้ล่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปนครวัดอังกอร์วัดกันค่ะวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง